ช่วงนี้ได้ข่าวมาว่าน้องๆกำลังอยู่ในช่วงของการเปิดเทอมนะคะคลิปนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำฟีเจอร์ดีๆใน iPad แล้วก็พวกแอปใหม่ๆที่อยู่ใน iPad ที่จะช่วยให้น้องๆโฟกัสกับการเรียนหรือว่าการทำงานได้มากยิ่งขึ้นนะคะในฐานะที่เคยเป็นนักเรียนนักศึกษามาก่อนก็เลยอยากทำคลิปนี้สอนทุกคนค่ะสำหรับการเรียนหรือว่าการทำสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตเราเนี่ยการมีสมาธิหรือว่าโฟกัสกับสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะแต่ว่าก็เข้าใจแหละว่าบางทีเราก็มีสมาธิหลุดบ้างนะคะแอบไปเล่น TikTok บ้างเปิดเพลงมัวดู MV บ้างทำให้งานไม่เสร็จหรือว่าไม่สามารถโฟกัสกับสิ่งที่ทำตรงหน้าได้นะคะทีนี้พอเรามี iPad อ่ะจริงๆเขามีเครื่องมือนะที่จะมาช่วยให้เราอ่ะโฟกัสกับสิ่งตรงหน้ามากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนการจดเลคเชอร์การอ่านหนังสือนะคะแล้วก็มีแอปต่างๆที่นักพัฒนานับร้อยนับพันน่ะเขาทำมาให้เราได้ใช้งานแต่หลายคนไม่รู้นะคะคลิปนี้จะหยิบเอาเฉพาะตัวเด็ดๆมาให้ได้ดูนะคะแล้วก็จะมาช่วยทำให้น้องๆนะคะมีความโฟกัสในการทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้มากขึ้นก่อนไปดูเนื้อหานะคะเดี๋ยวขอแนะนำนิดนึง iPad ที่พี่นงนิกใช้ในคลิปนี้นะคะจะเป็น iPad Air ชิป M2 รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งมาในสีม่วงขนาดหน้าจอ13นิ้วนะคะเดี๋ยวจะมาทดสอบผ่านเครื่องนี้ให้ดูสำหรับน้องๆที่ยังไม่ทราบข่าวของโปรโมชั่น Back to School นะคะตอนนี้ Apple เขามีโปรโมชั่น Back to School ก็คือซื้อ iPad แถม Apple Pencil ฟรีซื้อ Mac แถม AirPods ฟรีนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่20มิถุนาถึง30กันยายนปี2024นี้นะคะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ะเดี๋ยวแนบไว้ใต้คลิปนี้ให้ได้ทำคลิปสรุปไว้ให้แล้วนะคะมาบอกข่าวสารเฉยๆว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมอยู่นะใครที่เล็งจะซื้อ iPad ในช่วงนี้นะคะแนะนำเลยได้ Apple Pencil ฟรีด้วยมาเข้าเนื้อหากันค่ะเริ่มที่การโฟกัสใช่ไหมหลายๆคนยังไม่รู้นะคะว่าบน iPhone, iPad และก็ Mac เนี่ยเขามีฟีเจอร์ที่เรียกว่าโฟกัสเลยนะก็คือเราสามารถสร้างโหมดโฟกัสมาเพื่อใช้กับสถานการณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานหรือว่าการพักผ่อนนะคะซึ่งโหมดโฟกัสเนี่ยก็จะช่วยแยกแยะการแจ้งเตือนให้เราแล้วก็มีสิ่งอื่นที่น่าสนใจด้วยเดี๋ยวพามาดูดีกว่าว่าการใช้งานหรือว่าการตั้งค่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้ทุกคนปัดคอนโทรลเซ็นเตอร์ลงมาเราก็จะเจอเมนูโหมดโฟกัสที่เป็นรูปพระจันทร์อยู่นะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้ไม่ได้มีสีขาวขึ้นมาแปลว่าเรายังไม่ได้เปิดใช้งานโหมดโฟกัสอยู่ลองแตะค้างไปนะคะก็จะมีโหมดโฟกัสที่ติดมากับเครื่องอยู่แล้วนะคะก็จะมีห้ามรบกวนการทำงานการนอนหลับแล้วก็เวลาส่วนตัวนะคะแต่เราสามารถคัสตอมของเราเองได้อย่างน้องๆนักศึกษาใช่ไหมอยากสร้างโหมดโฟกัสสำหรับการเรียนโดยเฉพาะเลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีกันเรากดตรงนี้ค่ะกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะทีนี้เขาก็จะพาเรามาที่เมนูตั้งค่าโหมดโฟกัสซึ่งเขาจะอยู่ในแอปการตั้งค่านั่นแหละสามารถเข้าผ่านคอนโทรลเซ็นเตอร์ได้นะก็จะมาเจอกับหน้านี้ค่ะทุกคนถ้าเราอยากจะสร้างใหม่แล้วกดตรงนี้ได้เลยกำหนดเองค่ะทีนี้เราก็สามารถตั้งชื่อโหมดโฟกัสแล้วก็เลือกไอคอนได้เดี๋ยวพี่ตรงนี้จะตั้งเป็น at school แล้วกันนะจากนั้นก็เลือกไอคอนค่ะแล้วก็เลือกสีที่ชอบได้เลยสมมติว่าเราอยากให้มันเป็น priority แรกอาจจะตั้งไว้เป็นสีแดงก็ได้หรือว่าสีชมพูหรือว่าสีที่เราชอบก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะยังใส่อีโมจิลงไปในชื่อโหมดโฟกัสได้ด้วยนะเวลาที่เราตั้งค่าตัวอีโมจิมันก็จะขึ้นมาแบบน่ารักน่ารักเลยอะรอดูกันเป็นอันนี้ละกัน focus as cool กดถัดไปค่ะแล้วเขาก็จะบอกนะคะว่าโหมดโฟกัสเนี่ยมันสามารถช่วยเราทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยก็คือปิดการแจ้งเตือนค่ะถ้าเกิดว่าเราเลือกไว้ว่าไม่อยากให้แอปไหนแจ้งเตือนทุกอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะไม่มีการแจ้งเตือนจากแอปนั้นเมื่อเราเปิดโหมดโฟกัสอันนี้นะคะเราสามารถแชร์กับเพื่อนๆได้ด้วยนะคะหรือว่าเปิดการใช้งานหน้าต่างสำหรับหน้าจอโฮมในบางหน้าเพื่อให้ขึ้นมาเฉพาะเวลาที่เราใช้งานโหมดโฟกัสนั้นเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่ากันค่ะกดตรงนี้ค่ะกำหนดโฟกัสเองนะคะพอเข้ามาที่หน้านี้เรามาเริ่มที่เมนูแรกกันก่อนค่ะผู้คนอันนี้เขาจะให้เราเลือกว่าจะให้ใครที่สามารถติดต่อเราได้บ้างระหว่างที่เราเปิดโหมดโฟกัสอันนี้นะคะถ้าเราติ๊กเป็นอนุญาตคือข้างบนมันจะมีเมนูปิดการแจ้งเตือนกับเมนูที่2ก็คืออนุญาตการแจ้งเตือนนะคะอันนี้เราเลือกเป็นอนุญาตก็ได้แล้วเราก็มาเพิ่มคนที่จะให้มีการอนุญาตอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเป็นคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมถ้าคุณพ่อคุณแม่โทรเข้ามาเขาก็จะมีแจ้งเตือนให้เราแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนคนอื่นหรือว่าเบอร์โทรส่งของเขาก็จะไม่มีเด้งขึ้นมากวนใจระหว่างที่เราเปิดโหมดโฟกัสอันนี้นะ
ามนี้นะคะเราเพิ่มคนที่เราอยากให้เขาติดต่อเราได้ถึงแม้ว่าเราจะเปิดโหมดโฟกัสอยู่ก็ตามอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่เพื่อนสนิทแฟนอะไรก็ได้มาเพิ่มตรงนี้เลยนะคะต่อไปก็กดถัดไปอ่ะแล้วก็เราสามารถเลือกได้ว่าเลือกสายโทรที่อนุญาตคือเราจะเลือกเฉพาะผู้คนที่อนุญาตเท่านั้นหรือว่าจะรวมรายการโปรดด้วยบางคนมีรายชื่อในรายการโปรดเยอะอย่างเช่นมีเบอร์โทรญาติญาติด้วยนะคะก็สามารถเลือกเป็นรายการโปรดได้อ่ะกดเสร็จสิ้นค่ะเราไปที่เมนูถัดไปกันนะคะก็คือเมนูแอปนั่นเองค่ะทุกคนตรงนี้เราจะต้องเลือกว่าจะให้แอปไหนมีการแจ้งเตือนมาให้เราบ้างบางทีถ้าเราไม่เปิดโหมดโฟกัสก็จะมีแทบทุกแอปเลยใช่ไหมบางทีเราไม่ได้อยากอ่านการแจ้งเตือนจากแอปนั้นๆนะคะเราเข้ามาเลือกได้ว่าจะปิดการแจ้งเตือนจากแอปไหนหรือว่าจะอนุญาตให้แอปไหนแจ้งเตือนให้เราได้บ้างอันเดี๋ยวพี่นุ้งนี่จะเลือกเป็นอันบนละกันปิดการแจ้งเตือนจากอันนี้เราก็เลือกแอปที่เราไม่อยากให้เขาแจ้งเตือนมากวนใจเราอย่างเช่นแอปอะไรได้บ้างเกมเซ็นเตอร์นะคะ GarageBand มีอะไรอีกนะรายชื่อแอปก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใครไม่อยากให้มีแอปไหนแจ้งเตือนก็ติ๊กถูกด้านหน้าแล้วก็กดเสร็จสิ้นไปเลยกดเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะ2แอปนี้ก็จะไม่ได้มีการแจ้งเตือนไม่ให้เรากวนใจระหว่างที่เราเปิดใช้งานโหมดโฟกัสในเวลาเรียนของเราถัดมาค่ะทุกคนกำหนดหน้าจอเองจะเห็นว่าตอนนี้หน้าจอโฮมมีหลายหน้าจอนะคะก็จะมีแบบหน้าทั่วไปแล้วก็มีหน้าสำหรับแอปการเรียนใช่ไหมเราสามารถตั้งค่าได้นะว่าจะให้หน้าไหนแสดงขึ้นมาบ้างระหว่างที่เปิดโหมดโฟกัสอันนี้นะคะเราเลือกตรงนี้ก่อนกดเลือกตรงนี้อันนี้เป็นหน้าจอล็อกนะคะเลือกอันไหนก็ได้ที่เราต้องการให้มันขึ้นมาเวลาที่เราเปิดโหมดโฟกัสอันนี้สามารถเลือกได้หลายอันนะคะเดี๋ยวขอเลือกเป็นอันนี้แล้วกันกดเสร็จสิ้นค่ะแล้วก็อันขวามือนะคะเป็นหน้าจอโฮมค่ะทุกคนลุงนิกจะให้แสดงเฉพาะหน้าจอโฮมที่มีแอปสำหรับการเรียนเท่านั้นเวลาเปิดมาจะได้ไม่วอกแวกเนาะพอเลือกหน้าได้แล้วนะคะก็กดเสร็จสิ้นได้เลยถัดลงมาค่ะเป็นเมนูในการตั้งเวลาค่ะทุกคนก็คือเพิ่มกำหนดเวลานะคะเราสามารถตั้งได้ว่าจะให้โหมดโฟกัสนี้ทำงานอัตโนมัติเมื่อเวลาไหนนะคะอย่างเช่นเราเลือกเป็นเวลาใช่ไหมตั้งได้นะคะว่าตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ก็ได้อะจันทร์ถึงศุกร์เว้นเสาร์อาทิตย์ไว้เราไม่จำเป็นต้องใช้โหมดนี้ก็ได้ทีนี้เราเริ่มเรียนตั้งแต่กี่โมงบางคนเริ่มเรียนตั้งแต่8โมงเช้าอะถึง4โมงเย็นเลือกเวลาได้แล้วก็กดเสร็จสิ้นได้เลยนะคะหลังจากนี้เนี่ยวันถัดไปนะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นในวันธรรมดาเขาก็จะมีการเปิดโหมดโฟกัสให้เราแบบอัตโนมัติเลยหรือว่าเราจะเพิ่มเป็นสถานที่ก็ได้นะคะเรากดเพิ่มกำหนดเวลาเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็กดตรงนี้ตำแหน่งที่ตั้งนะคะแล้วเราก็ค้นหาที่อย่างเช่นพี่นุ้งนิกเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราก็เพิ่มเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เวลาที่เราเข้าไปอยู่ในเขตมหาลัยนะคะเขาก็จะเปิดโหมดโฟกัสให้เราอัตโนมัติเลยมีด้วยนี่เพิ่มเข้าไปเลยนะคะเขาก็จะมีการสโคปความใกล้ไกลให้นะคะสมมติว่ามหาลัยเราใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้แค่ขนาดเดียวเองนะนี่เรากดเพิ่มตรงนี้นะคะอยากให้มันใหญ่แค่ไหนก็เพิ่มตรงนี้ได้เลยประมาณนี้นะคะขอบเขตของตำแหน่งที่ตั้งมหาลัยเราก็ครอบคลุมประมาณนี้พอโอเคแล้วนะคะกดเสร็จสิ้นได้เลยเรียบร้อยนะคะพอเราเข้าไปในเขตมหาลัยหรือว่าถึงเวลาที่กำหนดที่เราตั้งไว้โหมดโฟกัสนี้จะทำงานโดยอัตโนมัติค่ะเลื่อนลงมาที่ด้านล่างนิดนึงทุกคนมีฟิลเตอร์ให้เลือกใช้งานด้วยนะคะกดเพิ่มฟิลเตอร์ตรงนี้คือเราเลือกได้ว่าจะให้แอปไหนแสดงขึ้นมาบ้างนะคะซึ่งเขาจะซีเล็กมาเฉพาะแอปสำคัญอย่างเช่นแอปข้อความแอปปฏิทิน Safari หรือว่าแอปเมลนะคะหรือถ้าเกิดว่าบางคนอยากเปิดอะไรสักอย่างอย่างเช่นเปิดโหมดมืดในตอนที่ใช้งานโหมดโฟกัสอันนี้ก็สามารถเลือกตรงนี้ได้ค่ะจะเป็นมืดก็ได้เป็นสว่างก็ได้นะคะกดเพิ่มไปเลยแล้วก็สามารถเพิ่มฟิลเตอร์อื่นๆได้ด้วยนะอย่างเช่นบางคนนะคะต้องอ่านอีเมลจากอาจารย์หรือว่ารับอีเมลจากมหาลัยนะคะสามารถเลือกอีเมลตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกบัญชีอีเมลของเราแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปนะคะตรงนี้นะคะแอปเมลเนี่ยจะสามารถส่งการแจ้งเตือนมาให้เรารู้ได้ระหว่างที่เราใช้โหมดโฟกัสอันนี้โหมดโฟกัสของพี่นุ้งนี้ก็จะประมาณนี้นะคะจริงๆทุกคนไปตั้งค่าตามต้องการได้เลยอันนี้แค่เดโมให้ดูเฉยๆนะคะพอตั้งค่าเสร็จแล้วเรากลับไปที่เมนูโฟกัสก็จะมีโหมดโฟกัสที่เราสร้างขึ้นมาตรงนี้นะคะเห็นไหม S Cool ตรงนี้หรือว่าจะอยู่ที่เมนู Control Center ก็ได้แล้วกดค้างที่โหมดโฟกัสตรงนี้แล้วก็เลือกเปิดใช้งานได้เลยพอเปิดใช้งานเสร็จแล้วเห็นไหมตอนนี้หน้าจอโฮมมีแค่หน้าจอเดียวเท่านั้นเฉพาะหน้าจอแอป
สำหรับการเรียนเท่านั้นซึ่งอันนี้จะช่วยให้เราโฟกัสได้มากยิ่งขึ้นนอกจากจะใช้ฟีเจอร์ที่อยู่บน iPad ได้แล้วนะคะเปิดโหมดโฟกัสไปแล้วก็ยังมีตัวแอปอื่นๆอีกนะที่มันจะช่วยเพิ่มความสนุกในการโฟกัสคือเราโฟกัสอยู่นั่นแหละแต่เราไม่จำเป็นต้องเคร่งเครียดไงเราสามารถผ่อนคลายได้หรือว่าใช้เครื่องมืออื่นได้เพื่อช่วยให้การทำงานการเรียนของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าอยากรู้ว่ามีแอปอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาดูในช่วงถัดไปค่ะสำหรับแอปแรกที่อยากจะแนะนำน้องๆ นะคะก็คือแอปในการจดโน้ตปกติอ่ะเราใช้งานแอปโน้ตบน iPhone iPad Mac อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าตัวแอปโน้ตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีลูกเล่นอะไรให้เราใช้งานมากก็เลยอยากแนะนำแอปนี้ค่ะทุกคนชื่อว่า Hola Note นะคะอันนี้ดาวน์โหลดฟรีได้ใน App Store เลยพอเข้ามาในแอปเนี่ยเราจะเจอกับหน้าตาแอปที่ดูเป็นมิดแล้วก็ดูเหมาะกับวัยรุ่นแบบเรานะคะเราสามารถเพิ่มโน้ตใหม่ได้เนี่ยซึ่งลายกระดาษมันเยอะมากเลยเหมาะสำหรับคนที่ชอบจดโน้ตมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลองเลือกเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กดสร้างโน้ตนี่คือหน้าตาของมันนะคะคือทุกคนสามารถใช้ Apple Pencil ในการวาดเขียนลงไปได้เหมือนกับแอปจดโน้ตทั่วไปอย่างเช่น GoodNote นะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีเครื่องมือต่างๆด้วยนะทุกคนอย่างเช่นเครื่องมือที่เป็นปากกาตรงนี้นะคะคือลายเส้นปากกาเขาเยอะมากมี25แบบแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากปลดล็อกอันที่เป็นมงกุฎนี่นะคะคือต้องสมัครเป็นสมาชิกแบบพรีเมียมนะแต่ราคาไม่แรงเป็นไลฟ์ไทม์ประมาณ300บาทแล้วก็เลือกเส้นได้ด้วยเนี่ยเห็นไหมเลือกสีเลือกเส้นนะคะอันนี้เป็นปากกาไฮไลท์ค่ะทุกคนนอกจากนี้ก็ยังมียางลบอันทั่วไปนะคะอันนี้ใส่เทคค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะมันซ่อนอยู่ตรงนี้ก็คือสามารถเพิ่มรูปภาพจากคลังได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากได้รูปภาพประกอบบทความของเราเราก็แทรกเข้ามาได้เลยค่ะนี่แบบนี้ย่อขยายได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าน้องๆอยากใส่สติ๊กเกอร์ก็ได้แอปนี้ดีอย่างนึงเขามีสติ๊กเกอร์ให้เราใช้งานเยอะมากนะคะเนี่ยประมาณนี้เลยนอกจากแอปจดโน้ตที่แนะนำนะคะมีแอปอีกหนึ่งประเภทที่อยากแนะนำให้น้องๆมีติดเครื่องก็คือแอปสำหรับ To-do list หรือว่าสิ่งที่ต้องทำคือเราใส่ท้าเข้าไปว่าแต่ละวันหรือว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้เราจะทำอะไรบ้างแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูลิสต์การทำงานหรือว่าแผนในอนาคตของเราได้เลยนะคะซึ่งจะมี3แอปที่แนะนำนะคะอันแรกเลยก็คือนี่ Structure นะคะเนี่ยหน้าตาของแอปสวยงามมากคือสีมันมาในโทนพาสเทลนะคะน้องๆ น่าจะชอบกันก็คือเนี่ยเขาจะแยกเป็นวันๆให้เลยนะคะว่าเราอะเริ่มตื่นตั้งแต่เมื่อไหร่คือเข้ามาในแอปเขาจะบอกนะคะว่าเราเซตเวลาตื่นกี่โมงเข้านอนกี่โมงแล้วระหว่างนี้เราสามารถเพิ่มสิ่งที่เราจะทำในระหว่างวันได้นะคะอย่างวันนี้อยากเพิ่มตารางใหม่เข้าไปเช่นเราอยากอ่านหนังสือล่วงหน้าแล้วเราก็เลือกเวลานะคะทุกคนนี่เลือกเวลาเสร็จเลือกสีได้ด้วยโหแล้วแบบสีสันมีให้เลือกเยอะมากเลยอะแล้วเราก็กดสร้างงานนะคะสิ่งที่เราตั้งใจไว้นะคะก็จะถูกใส่เข้ามาในไทม์ไลน์ของในแอป Structure นะคะการใช้งานก็จะประมาณนี้นะคะมีอีก2แอปที่น่าใช้งานก็คือ Todoist นะคะอันนี้นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้อาจจะไม่ได้น่ารักมากแต่ว่าดูแล้วมันมีระเบียบดีทุกคนเวลาจะสร้างทาร์กก็สามารถเข้ามาสร้างตรงนี้ได้เลยนะคะเราทำอะไรตรงนี้ก็เป็นชื่องานที่เราจะทำนะคะเรียกดิวเดทได้ด้วยหรือว่า priority ได้ด้วยอย่างเช่นอยากให้เป็น priority แรกก็ใส่เป็นธงแดงไปเลยอ่ะแล้วแอปพวกนี้นะคะเวลาที่เราทำงานเสร็จแล้วนะคะเราสามารถเข้ามาติ๊กถูกได้นะคะเพื่อที่จะเช็คลิสต์ดูว่าเราทำเสร็จไปแล้วกี่อันนะคะเนี่ยเวลาที่มีติ๊กถูกใช่ไหมมันก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาแอนิเมชันต่างๆค่ะอีกแอปหนึ่งค่ะทุกคนชื่อว่า Superlist นะคะลองดูหน้าตาดูนะว่าชอบแอปไหนแล้วก็ไปเลือกโหลดได้เลยทุกแอปโหลดฟรีนะคะนี่แอปนี้ก็จะหน้าตาประมาณนี้จะคล้ายๆกับแอปโน้ตจะมีแบ่งตรงนี้ไว้ด้านซ้ายเมนูต่างๆแล้วก็พิมพ์อยู่ที่ตรงกลางนะคะทุกคนแล้วก็สามารถพิมพ์ใหม่ได้เลยค่ะถัดมาค่ะเป็นแอปที่จะช่วยให้เราโฟกัสกับสิ่งตรงหน้าแต่ว่าจะเป็นการโฟกัสในอารมณ์ที่สุนทรีแล้วก็ดูสวยงามดูอยากจะโฟกัสไปเรื่อยๆนะคะแอปแรกที่อยากจะแนะนำก็คือชื่อว่า Focus Tomato นะคะนี่เป็นแอปหน้าตา Tomato แบบนี้นะคะเข้ามาเลยค่ะทุกคนคือเวลาที่เขาตั้งไว้ให้เราเนี่ยจะเป็น25นาที
คือสมมุติว่าเราจะตั้งเวลาอ่านหนังสือ25นาทีเราสามารถกด start ตรงนี้ได้เลยอ่ะเป็นเสียงนิดนึงระหว่างนี้นะคะเขาก็จะมีเวลานับถอยหลังให้เราแล้วก็จะมีเสียงที่เป็นอาจจะเป็นเสียงที่ช่วยให้เราโฟกัสมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เหมือนเป็นเสียงคนทำงานเดี๋ยวเราลองเลือกจากตรงนี้ดูนี่เนี่ยตรงนี้เปิดเสียงในไลบรารีหรือว่าห้องสมุดไว้นะคะเดี๋ยวลองเปิดเป็นเสียงแบบร้านกาแฟไหมอันนี้แบบสำหรับคนขี้เหงานะคะชอบไปนั่งร้านกาแฟแล้ววันไหนที่ไม่อยากออกไปสามารถมาเปิดใช้เสียงนี้ได้หรือว่าจะเป็นเสียงน้ำตกก็ได้อะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับแอปนี้คือมันสามารถพอสได้นะหรือว่าจะตั้งค่าอื่นได้ด้วยทุกคนก็จะมีเวลาพักนะคะก็คือ rest นะคะเนี่ยคือถ้าเกิดว่าครบ25นาทีที่เราเริ่มโฟกัสไปแล้วนะคะก็จะมีเวลาพักเบรกให้ด้วยอย่างเช่นลุกไปกินน้ำลุกไปเติมกาแฟนะคะลุกไปเข้าห้องน้ำนะคะเลือกเวลาได้สมมติว่าเราตั้งเวลาพักให้ตัวเอง5นาทีแล้วก็กด start ได้เลยเนี่ยระหว่างนี้เราก็ไปทำอะไรก็ได้แล้วหลังจากนี้เราต้องรีบกลับมาเพื่อโฟกัสกับงานหรือว่าการอ่านหนังสือเหมือนเดิมอีกแอปนึงนะคะที่คล้ายๆกันแต่ว่ามาในสไตล์แบบว่าเหมือนมีเพื่อนมานั่งชิลนั่งเรียนด้วยกันนะคะชื่อแอปว่าโลล่านะคะอันนี้คือเราเลือกได้นะคะว่าเราจะชิลหรือว่ารีแลกซ์หรือว่าจะโฟกัสสำหรับการเรียนหรือว่าจะนอนงีบสักพักก็ได้อ่ะเดี๋ยวมาดูการโฟกัสสำหรับการเรียนของแอปนี้ดูค่ะคือเขาจะมีเซสชั่นให้เรานะคะก็คือตอนเนี้ยเราก็นั่งโฟกัสไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเขาจะมีการปลดล็อกอะไรบางอย่างให้เราอย่างเช่นแก้วกาแฟนะคะมีกีตาร์มีดอกไม้เราทำไปก่อนแอปนี้คือค่อนข้างทำให้การโฟกัสของเราเนี่ยมีจุดหมายแล้วก็เหมือนดูได้รางวัลอะไรบางอย่างกลับมาด้วยนะคะอ่ะนี่ไงเหมือนมีเพื่อนมานั่งอ่านหนังสือกับเรานะคะตรงด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นชื่อเพลงนะซึ่งเพลงในแอปเนี้ยมันจะเป็นแนวสไตล์ที่เรียกว่าโลฟายนะคะเชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบเพลงสไตล์นี้กันเพราะว่าเวลาทำงานอ่านหนังสือมันเพลินเนาะตรงนี้นะคะสมมุติว่าเราอยากจะเลือกเอฟเฟคเสียงฝนตกเข้าไปให้กับเพลงโลฟายเราอีกทีนึงอ่ะมันก็จะสร้างความเพลิดเพลินให้เราประมาณนี้นะคะคือถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วเรามีสมาธิเปิดเพลงเหล่านี้คอไปด้วยนะคะก็จะทำให้การทำงานการอ่านหนังสือการเรียนของเราเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นเผลอๆนี่ก็คือลืมเวลาไปเลยมีแอปอีกประเภทหนึ่งสำหรับคนที่อาจจะสมาธิสั้นหรือว่าจิตหลุดง่ายนะคะมีแอปที่จะช่วยให้เราโฟกัสมากขึ้นนี่ชื่อแอปว่า Can Mindful นะคะคือมันจะเป็นแอปที่จะช่วยให้เราฝึกหายใจหายใจเข้าหายใจออกเพื่อเรียกสมาธิกลับมาค่ะทุกคนเดี๋ยวมาลองฝึกหายใจกันนะคะสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะเอาเป็น1นาทีแล้วกันกดสตาร์ทเลยนี่นะคะแอปเขาก็จะมีแอนิเมชันให้เราฝึกหายใจเข้าฝึกหายใจออกอย่างเป็นจังหวะนะคะแล้วก็จะมีเสียงเหมือนเติมน้ำเข้ามาในแก้วแล้วก็น้ำออกไปจากแก้วคือมันทำให้เรามีสมาธิกลับมาใครที่เป็นคนใจร้อนๆหัวร้อนๆมานะคะลองมาใช้แอปนี้ก็ได้นะใจเย็นขึ้นทันทีเลยพอหายใจเข้าหายใจออกเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเราก็จะมีการเรคคอร์ดอยู่ในแอปนะคะว่าแต่ละวันเราทำสมาธิไปวันละกี่นาทีนะคะตรงนี้สามารถเรคคอร์ดโหมดได้ก็คือบันทึกอารมณ์ของเรามันจะคล้ายๆกับแอป Mindfulness ของ Apple นะคะคือเราสามารถเลือกอารมณ์ได้เลยว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนนะคะอย่างเช่นตอนนี้รู้สึกว่ามีความสุขนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็กด Next ได้เลยตรงนี้นะคะเราก็เขียนดูว่าอะไรทำให้เรามีความสุขนะคะอย่างเช่นเราอาจจะถูกหวยเราก็บันทึกลงไปได้เลยนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถเข้ามาดูว่าในแต่ละวันน่ะอารมณ์เราเป็นยังไงเราเคยทำสมาธิกับตัวเองไหมนะคะเอาไว้รีเฟกแล้วก็เอาไว้ดูแลสุขภาพจิตของตัวเองค่ะอันสุดท้ายนะคะที่จะหยิบมาแนะนำในคลิปนี้ก็คือชื่อแอปว่า High Coffee ค่ะทุกคนคือมันเป็นแอปในการบันทึกจำนวนคาเฟอีนที่เราเอาเข้าร่างกายในแต่ละวันคือบางคนอ่านหนังสือสอบหนักมากนะคะแล้ว
ไม่ได้ดูเลยว่าตัวเองอ่ะกินกาแฟไปแล้วกี่แก้วต่อวันกินไปกี่มิลลิกรัมนะคะแอปนี้จะช่วยนับให้ทุกคนแล้วก็มีการคำนวณด้วยนะว่าถ้าเกิดเรากินเข้าไปเนี่ยเราจะอยู่ในช่วงที่เราสามารถนอนหลับโดยปกติได้ไหมหรือมันเกินความสามารถที่จะนอนหลับไปแล้วนะคะอย่างเช่นเราวันนี้นะคะนูนิกเพิ่มไปละ2แก้วคาเฟอีนเข้าไปละ2แก้วมีเอสเปรสโซจาก Starbucks แล้วก็มี Red Bull Zero นะคะเรามาเพิ่มอีกสำหรับตัวอย่างนะคะกด Add Drink ตรงนี้นะคะเขาจะมีแบรนด์เครื่องดื่มขึ้นมาให้เราใช้งานมากมายอย่างเช่นแบรนด์ยอดนิยมร้านกาแฟยอดนิยมที่เราชอบไปนั่งอ่านหนังสือกันคือ Starbucks นะคะทุกคนพอกดเข้ามาเนี่ยมีเมนูให้เลือกเยอะมากค่ะเรากินเมนูไหนอ่ะเราเพิ่มเข้าไปได้เลยนะอย่างเช่นวันนี้กินแฟลตไวท์อีก1แก้วค่ะทุกคนก็จะเลือกไซส์ของแก้วได้ด้วยนะสมมติว่าเราสั่งไซส์เวนติเลยเราแบบสายแบบว่าสายทึบแล้วเราก็กดแอดเข้าไปเขาก็จะบอกว่าตอนนี้มีคาเฟอีนอยู่ที่260มิลลิกรัมต่อแก้วนะคะแอดเข้าไปเลยเขาก็จะมานับรวมให้นะคะว่าวันนี้เรากินกาแฟไปแล้ว3แก้วกินคาเฟอีนไปแล้ว415มิลลิกรัมถ้าจะนอนหลับเนี่ยหลับได้ยากมากเพราะว่าเส้นสลีปมันอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นแอปที่มีประโยชน์มากสำหรับคนที่ติดกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนค่ะจะเห็นว่ามีอีกหลายแอปนะคะที่พี่นุ้งนิกไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้เพราะว่ากลัวมันจะยาวเดี๋ยวทุกคนลองไปโหลดมาเล่นกันดูเองดีกว่านะคะจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ให้นะคะลิงก์เป็นรวมโหลดแอปเฉพาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะโฟกัสกับชีวิตแล้วก็การเรียนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวกดเข้าไปในลิงก์นั้นแล้วก็ดาวน์โหลดมาลองใช้งานกันได้เลยนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะคะหรือว่าคนที่ทำงานเนี่ยก็สามารถเอาทริคนี้ไปใช้ตามกันได้นะคะและที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ iPad หรือว่า Mac ที่เป็นราคานักศึกษานะคะสามารถซื้อได้ในช่วงโปรโมชั่น Back to School เพราะว่าจะได้ของแถมเป็น Apple Pencil หรือว่า AirPods ได้ด้วยสามารถกดลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นลิงก์สั่งซื้อนะคะสำหรับหน้าสั่งซื้อเพื่อการศึกษาก็จะมีราคาเพื่อการศึกษาปรากฏขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครสั่งซื้อไม่เป็นเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะคลิปนี้นู่นนี่ขอลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ